เนี่ยวันนั้นจำได้ป่ะที่พี่ทำเค้กสาธิตให้นักเรียนดูอะแล้วเนี่ยมันมีตัวเค้กเหลือแต่ว่าพี่ไม่อยากประกอบเป็นพวกเค้กเป็นชั้นๆแล้วอะอยากได้เป็นไอเดียแบบทำเค้กแบบมีไอเดียนิดๆให้แบบแม่ลูกก็ทำด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยทำอะไรได้บ้างอะเอาอะไรดีช็อกบอลไหมคะช็อกบอลหรอไม่ได้แพ้ปั้นกลมๆใช่ไหมใช่มีแบบทำเป็นรูปร่างอื่นๆได้ค่ะอ๋อแต่เป็นช็อกบอลที่มีไอเดียด้วยเหมือนกับว่าทำแบบตกแต่งได้ด้วยใช่ค่ะแต่อันนี้แบบแม่ลูกก็ทำด้วยกันที่บ้านได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องใช้เตาอบด้วยไม่ต้องใช้เตาอบเลยเพราะว่าใช้ตัวเค้กที่เหลือมาทำใช่ไหมถูกต้องค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะทีนี้เรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าที่แน่ๆก็มีเนื้อเค้กของพี่ที่เหลืออยู่เนื้อเค้กนี่ไม่จำกัดเลยใช่ไหมเป็นอะไรก็ได้เป็นเค้กช็อกโกแลตเป็นเค้กอะไรก็ได้ที่เราอบแล้วเหลือเศษหรือตัดออกจากข้างหน้าก็ได้เนาะหนูจะบอกว่าถ้าเกิดเหลือเศษอะไรแบบนี้อย่าไปทิ้งนะคะมันใช้ได้ค่ะแล้วก็มาทำเป็นช็อกโกแลตอย่างนี้เนาะอุ้ยแล้วนี่ช็อกโกแลตเรียงรายอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันมีช็อกโกแลตประเภทไหนต่างกันยังไงบ้างเนี่ยช็อกโกแลตตัวนี้ก็จะเป็นดาร์กช็อกนะคะ 64% ค่ะส่วนอันนี้เป็นช็อกเบอร์รี่ค่ะ 35% นะคะอันนี้ไวช็อกคอมพาวด์นะคะพวกนี้เราก็หาซื้อได้ง่ายๆเลยนะคะตามพวกร้านเบเกอรี่ทั่วๆไปอะค่ะหรือแม้แต่จริงๆแล้วอะปุ๊กเองอะปุ๊กสั่งออนไลน์มาก็ยังได้เลยค่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นพวกน้ำตาลตกแต่งเนาะใช่ค่ะโอเคตัวนี้หาได้ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยค่ะส่วนใหญ่อันนี้ปุ๊กซื้อในพวกเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์หรืออะไรอย่างเงี้ยพวกซูเปอร์มาร์เก็ตทุกเนี้ยจะมีขายนะคะแล้วที่เห็นอยู่อันนี้คือไอศกรีมอ๋อไอศกรีมก็หาซื้อได้ตามพวกร้านเบเกอรี่เบเกอรี่เหมือนกันหรือเดี๋ยวนี้ใครจะสั่งทางออนไลน์ก็ได้เนาะแล้วพิมพ์ตัวนี้อะไรอ่ะมันเป็นพิมพ์ซิลิโคนอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ไอศกรีมเหมือนแบบทำไอศกรีมป๊อปก็ได้ค่ะอ๋อมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้เองค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวขั้นต่อไปเราจะต้องทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวหนูจะเอาเนื้อเค้กมาขยี้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะก่อนค่ะต้องมาขยี้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะโอเคหรือแบบคุณแม่จะใช้แบบเป็นโถตีแล้วก็ตีด้วยหัวใบไม้ก็ได้นะคะถ้าเกิดไม่อยากขยำอะค่ะโอเคใช่แต่ว่าถ้าขยำก็ง่ายกว่าเนาะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาขยำเจ้าตัวเค้กนี้เลยเดี๋ยวจะได้เห็นภาพนะคะว่าขยำออนแล้วเป็นยังไงได้เลยค่ะค่ะต้องละเอียดมากไหมอะเวลาที่เราขยำเนี่ยต้องละเอียดค่ะถ้าก้อนใหญ่เราจะปั้นไม่ได้นะคะอ๋อต้องขยำให้ละเอียดใช่ค่ะอย่างเงี้ยเนาะเป็นกิจกรรมที่สมมติคุณแม่คุณลูกนี่ทำด้วยกันได้เลยเนาะใช่ทำให้ลูกๆทานที่บ้านได้เลยนะคะหากิจกรรมให้ลูกๆแบบว่าฝึกใช้กล้ามเนื้อมือเนี่ยใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะทำง่ายๆทานที่เล่นที่บ้านได้ค่ะใช่ทำแล้วทานได้จริงด้วยพอเราขยำเราก็ได้เป็นแบบนี้นะคะชิ้นแบบเล็กๆค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวแพจะไปตุ๋นช็อกโกแลตเพื่อจะมาผสมกับเนื้อเค้กนะคะเวลาที่เราตุ๋นช็อกโกแลตเนี่ยแค่ให้น้ำข้างล่างมันเดือดใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ภาชนะข้างบนเนี่ยก็คือให้มันใหญ่กว่าปากหม้อเนาะถูกต้องแล้วก็วางช็อกโกแลตลงไปแล้วก็อย่าให้น้ำกระเด็นโดนช็อกโกแลตนะคะอ๋อไม่งั้นมันจะช็อกโกแลตมันจะแข็งเนาะใช่ค่ะแล้วนี่เราช้อนขั้นไว้ทำไมอ่ะเพราะว่าอันนี้มันไม่มีรูใช่ไหมคะเพื่อจะได้ระบายอากาศออกมาค่ะอ๋อไอ้น้ำมันจะได้ออกมาได้ด้วยใช่ไหมโอเคช็อกโกแลตเนี้ยที่เราตุ๋นแล้วเนี่ยนอกจากที่เราจะใช้ขยำไอ้เจ้าตัวเค้กนี่แล้วอะเรายังไว้เคลือบด้วยใช่ไหมได้ใช่ค่ะเป็นช็อกโกแลตเดียวกันเลยใช่ไหมค่ะตัวเดียวกันค่ะนี่เราก็เหลือแค่ตุ๋นช็อกโกแลตต่างๆแล้วก็เอาไปขยำกับเจ้าตัวเนื้อเค้กแล้วก็ต้องเอาเนื้อเค้กไปใช้เองก่อนค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อจากนี้ไปนะคะเดี๋ยวจะปล่อยให้เชฟแพรเขาบรรเลงคนเดียวเลยดีกว่าค่ะเป็นนางเอกไปเลยนะเดี๋ยวพี่ขอตัวออกจากเฟรมก่อนนะได้ค่ะเดี๋ยวจะโผล่มาอีกทีตอนเสร็จเลยค่ะโอเคค่ะค่ะหลังจากที่แพรละลายช็อกโกแลตเสร็จนะคะอยากจะมาผสมกับเนื้อเค้กตัวนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ขยำให้กับเนื้อเค้กแล้วก็ช็อกโกแลตให้เข้ากันแล้วค่อยไปขึ้นรูปนะคะพอช็อกโกแลตกับเนื้อเค้กเข้ากันนะคะอย่าแพ้มาขึ้นรูปค่ะจะปั้นเป็นกลมๆหรือว่าแบบใส่พิมพ์เป็นไอศกรีมนะคะหรือว่าเป็นรูปหัวใจค่ะแล้วแต่ที่ทางบ้านมีอุปกรณ์เลยค่ะค่ะหลังจากเอาน้องไปแช่เย็นนะคะอย่าลองมาละลายช็อกโกแลต2ตัวนี้ค่ะละลายแบบเหมือนเมื่อกี้นะคะแพ้ก็จะใช้แบบการตุ๋นช็อกโกแลตให้ละลายเพื่อไปดิปปิ้งกับช็อกบอลที่เราไปแช่ไว้เมื่อกี้ค่ะ
ากแช่ช็อกบอลกับไอศกรีมป๊อปของเรา15นาทีเสร็จแล้วนะคะช็อกโกแลตตรงนี้ที่ตุ๋นไว้ค่ะเดี๋ยวนำไม้ไอติมอันนี้นะคะมาจุ่มช็อกโกแลตเพื่อให้มันยึดติดกันนะคะเวลาที่เราเสียบไม้ไอศกรีมกับเนื้อเค้กเข้าไปนะคะค่อยๆทำนะคะอย่าเอาเนื้อเค้กแตะหลังจากเสียบแบบนี้เสร็จนะคะอย่าเอาไปแช่เย็น5นาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเคลือบตัวกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราเอาตัวช็อกบอลของเรามาดิฟกับช็อกโกแลตเลยนะคะเราจะดิฟกับช็อกโกแลตหรือไวท์ช็อกก็ได้นะคะแล้วแต่ตามใจชอบของเราได้เลยค่ะถ้าเราชอบความหนานะคะเราสามารถจุ่มไวท์ช็อกอะค่ะเป็น2รอบได้เลยค่ะส่วนเม็ดน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะเลือกใช้ตามที่เรามีได้เลยนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามได้เลยค่ะว้าวว้าวไหมคะเออว้าวมากเลยนี่เลยสิ่งที่พี่ต้องการมีกิจกรรมระหว่างแม่ลูกกันบ้างแล้วจริงๆแล้วคุณพ่อก็ทำได้ด้วยหรือแบบพี่น้องทำด้วยกันก็ได้เป็นไงคะเห็นไหมคะเชฟแพรของเราเนี่ยนอกจากจะหน้าตาน่ารักแล้วก็ยังทำขนมได้น่ารักน่ารักแบบนี้ซึ่งไม่เหมาะกับพี่เลย โอเคค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราฝากคลิปนี้ไว้ไหนลองพูดฝากร้านให้พี่หน่อยสิติดตามแพรในช่อง Food Date Co ด้วยนะคะอย่าลืม Subscribe ด้วยนะ